بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรได้กำหนดให้ผมมาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เป็นเชิงคำถามแก่ทุกชีวิตของผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขณะนี้เราในฐานะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดมาเป็นมุสลิมได้ให้เกิดมาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในสภาพของผู้ที่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออยู่ในสภาพของผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมต่างก็มีเป้าหมายของชีวิตที่แตกต่างกันและแน่นอนนะครับเป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตของมนุษย์นั้นก็คือในเรื่องของการได้รับความสำเร็จการได้รับกับสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความสุขและกว่าที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราได้มุ่งมาดปรารถนาชีวิตของพวกเราก็จะต้องพบประสบกับเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายตลอดระยะไขช่วงอายุของพวกเราในแต่ละช่วงซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถปฏิเสธนะครับว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่ตลอดชีวิตของเขาประสบแต่ความทุกข์และก็ไม่มีบุคคลใดเช่นเดียวกันนะครับที่ตลอดชีวิตของเขามีแต่ความสุขดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงชี้ให้เราได้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ในเรื่องของความรู้สึกที่แสดงออกต่อสิ่งที่มาประสบกับชีวิตของเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอัจบันลิอัมรินมุมินช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเสียเหลือเกินสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาเพราะอะไรล่ะทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงประหลาดใจท่านได้บีกล่าวนะครับว่าเพราะชีวิตของผู้ศรัทธานั้นทุกๆเรื่องราวที่ประสบกับเขาเนี่ยละหูค่อยรอจะเป็นความดีงามทั้งสิ้นเลยทุกเรื่องราวที่ประสบกับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกเราทั้งหมดเลยนี่คือข้อแบ่งแยกนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าฟะอินอาซอบัตฮูดอรรอเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเขาประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอัดดอรอก็คือสิ่งที่ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยไม่ชอบเวลาที่ประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นการได้ยินหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประสบกับตัวเราหรือคนรอบข้างเราที่เรารักเนี่ยที่เราไม่ชอบซอบัรฟากานะค่อยรอละเขาก็มีความอดทนเขาอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบไม่ตีโพยตีพายไม่ด่าว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้
อดทนต่อการทดสอบของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกานะค่อยรอนละท่านนบีบอกว่านั่นคือความดีงามที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาฟะอินอัศบัตฮูอัสรอและในทางตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่เขาได้รับในสิ่งที่เขามีความพึงพอใจในสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขามีความปิติยินดีทำอย่างไรล่ะชะกัรเขาก็ขอบคุณฟะกานะค่อยรอนละนั่นก็คือความดีงามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาผมมีน้องที่ทำงานคนหนึ่งนะครับก็เชื่อนะครับว่าเขาเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะตีโพยตีพายคงจะแสดงออกด้วยกับความรู้สึกต่างๆอย่างมากมายถูกพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยกับโรคที่ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนได้ยินโรคนี้ทุกคนเนี่ยย่อมที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยสะอึกไปตรวจสุขภาพที่ทำงานผมเนี่ยทุกปีก็จะมีการตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าหมอเนี่ยคลำได้ก้อนที่เต้านมแต่อายุยังน้อยอยู่ยังไม่แต่งงานและไม่มีประวัติของครอบครัวที่เป็นมะเร็งหมอก็แนะนำให้ทำอันตราซาวอันตราซาวเต้านมผลอันตราซาวออกมาเจอเป็นก้อนจริงๆแต่ผลของการอันตราซาวเนี่ยหมอบอกว่าไงหมอบอกว่าโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายเนี่ยเพียงแค่ 2% คือโอกาสที่จะเป็นเนื้อดีเท่าไหร่นะ 98%โอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายเพียงแค่ 2% หมอก็แนะนำให้ไปเจาะชิ้นเนื้อซึ่งถามความรู้สึกของเราเนี่ยถ้า 98% ฉันก็คงจะเป็นใน 98 ปรากฏว่าพอผลออกมากลายเป็นอยู่ใน 2% เป็นเนื้อร้ายถ้าเป็นคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงที่จะตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นฉันทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคำว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากที่จะเป็นและไม่อยากที่จะให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นแล้วเราก็รู้นะครับว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่างน้อยๆสิ่งที่ต้องประสบคืออะไรต้องผ่าตัดหรืออาจจะต้องให้ยาเคมีหรืออาจจะต้องฉายแสงหรืออาจจะไม่สามารถที่จะรักษาได้ผมก็เข้าไปคุยกับน้องน้องก็บอกว่าถามว่ากลัวไหมเขาบอกว่ากลัวแต่เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์สามารถที่จะรักษามันให้หายได้หมอก็แนะนำให้ตัดเต้านมข้างนั้นออกเราคิดถึงความรู้สึกนะครับว่าคนที่ยังเป็นหญิงสาวคนที่ยังไม่แต่งงานแล้วจะต้องประสบกับการทดสอบแบบนี้จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะมีผลต่อจิตใจมากแต่เขาก็สู้เขาก็เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่เราปฏิเสธที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอย่างมากมายพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะมองอะไรมักที่จะมองเพียงแค่บททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราจนกระทั่งคิดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราได้สูญเสียลืมในสิ่งที่ยังคงอยู่กับเราในสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราตัวอย่างจากซะลัฟเนี่ยนะครับ
ซอฮาบะท่านหนึ่งปรากฏว่าในวันเดียวกันเนี่ยท่านเป็นโรคเบาหวานในสมัยอดีตเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่เป็นที่รู้จักเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งเท้าเนี่ยเน่าหมอในยุคสมัยนั้นเนี่ยบอกว่าจะต้องตัดขาหมอบอกว่าจะต้องตัดขาและในยุคสมัยนั้นมีการวางยาสลบเหมือนปัจจุบันไหมไม่มีมียาชาเหมือนปัจจุบันไหมไม่มีหมอบอกว่าถ้าตัดขาจะต้องให้ดื่มเหล้าเพื่อให้เกิดความมึนเมาซอบาทำไหมซอบาไม่ทำซอบาคนนั้นกล่าวแก่หมอนะครับว่าให้ฉันละหมาดและขณะที่ฉันละหมาดต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัดขาของฉันและหลังจากที่ตัดขาเสร็จปรากฏว่าได้รับข่าวว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตถ้าเป็นเราเป็นไงสติแตกขาก็ต้องถูกตัดเจ็บปวดไหมเจ็บและลูกที่เป็นที่รักก็เสียชีวิตมูซีบะสองอย่างมาประสบกับเราภายในวันเดียวแต่ซอฮาบะผู้นั้นกล่าวนะครับว่าโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาขาของฉันไปข้างหนึ่งก็ยังเหลืออีกข้างหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาลูกของฉันไปหนึ่งคนยังเหลืออีก9คนเช่นเดียวกันนะครับปัญหาของพวกเราอย่างที่บอกนะครับว่าเราลืมที่จะนึกถึงความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราเพราะถ้าเรารู้จักที่จะขอบคุณกตัญญูต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้ถึงความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราดูสิ่งรอบข้างพวกเรามีสรรพสิ่งต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเรามาให้เป็นมนุษย์ไม่ได้ให้เราเกิดมาเป็นต้นไม้ไม่ให้เราเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ให้เราเกิดมาเป็นก้อนหินพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ให้เราเกิดมาเป็นผู้ศรัทธาให้เราเกิดมาเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสามารถที่จะลืมตาได้สามารถที่จะขยับแข้งขาของเราได้และสามารถที่จะไปขับถ่ายของเสียที่เราได้กินจากความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่ามันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิใครก็ตามที่ตื่นมาในยามเช้าเนี่ยอามินันฟีซิรบิที่ตัวของเขาคนรอบข้างเขาครอบครัวเขามีความปลอดภัยมูอาฟันฟียาซาดีฮีตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสามารถที่จะขยับขยื่นสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนสามารถที่จะใช้สติปัญญาของเขาในการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อินดะฮูกูตุยามิและในบ้านของเขาเนี่ยมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตของเขาและครอบครัวในวันนั้นได้ตื่นขึ้นมามีความปลอดภัยไม่ต้องหวาดกลัวนะครับเหมือนอย่างเช่นเพื่อนบ้านของเราที่ประสบเหมือนกับพี่น้องของเราอีกหลายๆประเทศที่ประสบไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่รอดในวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าฉันตื่นมาแล้วก็แขนขายังอยู่ครบหรือเปล่าไม่รู้ว่าตื่นมาแล้วจะมีอาหารที่จะรับประทานและให้ครอบครัวของฉันรับประทานหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราตื่นมาในสภาพที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ร่วมกับตัวของเราร่างกายของเราท่านนบีกล่าวนะครับว่าฟะอินนะมาฮิซัตละฮุดดุนยาบิฮาซาฟิริฮาให้พึงทราบเถิดว่าโลกดุนยา
และสิ่งต่างๆในโลกดุนยานั้นกำลังถูกนำมารวมหน้าที่เขาเราลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสังเกตนะครับเวลาที่เราจะรับประทานอาหารเนี่ยก่อนทานอาหารกล่าวว่าไงบิสมิลลาห์เป็นการบอกว่าอะไรบอกว่าอาหารนี้เป็นสิ่งที่ได้มาจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก่อนที่ฉันจะรับประทานอาหารนี้ฉันจึงกล่าวนามของพระองค์ผู้ที่ทรงประทานอาหารและน้ํานี้ให้แก่ฉันรับประทานอาหารเสร็จแล้วกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่เราจะนอนกล่าวว่าไงบิสมิลลาห์อามูตัวตื่นนอนกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมครับความศรัทธาการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาการกตัญญูต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันเกิดขึ้นตลอดชีวิตของพวกเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้าไปสู่การนอนหลับในยามค่ำคืนนักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าอันอีมานุความศรัทธาเนี่ยจะมีสองส่วนด้วยกันนิสไฟนีอีมานความศรัทธาที่มั่นคงจะมีองค์ประกอบสองอย่างองค์ประกอบอย่างที่หนึ่งคืออะไรอัลชุกูรุคือการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่างที่เราบอกนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาตลอดระยะเวลาทั้งวันของเขาอยู่กับอะไรอยู่การขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอีมานุชัยอัยนีอีมานมี2ประเภทมี2คุณนะมี2ลักษณะองค์ประกอบ1คือการขอบคุณวัลนิสฟุสซานีอัสซอบรุและอีก1องค์ประกอบคืออะไรก็คือในเรื่องของการอดทนต่อการทดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้มนุษย์ออกห่างจากการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าวะกอลีลุมมินอิบาดิยัชชะกูรและส่วนน้อยเท่านั้นของปวงบ่าวของฉันที่เป็นผู้ที่มีความขอบคุณต่อฉันเพราะนั้นเราจะต้องดีใจนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพของบ่าวผู้ที่มีความขอบคุณต่ออัลเลาะห์เราเป็นเพียงแค่คนส่วนน้อยที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงและนั่นเป็นสิ่งที่หมายความว่าครึ่งหนึ่งของอีหม่านของเรานั้นสมบูรณ์แล้วเพราะเราขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ว่าเวลาที่เราประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะแสดงออกมาด้วยกับรูปแบบไหนท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านได้นำภรรยาและก็ลูกชายของท่านเนี่ยไปไว้ที่ไหนที่มักกะมักกะในสมัยนั้นเหมือนกับสมัยนี้ไหมไม่เหมือนมักกะในสมัยนั้นเป็นที่นะครับที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่จนกระทั่งวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนำภรรยาของท่านก็คือท่านหญิงฮายัรและก็ท่านนบีอิสมาอีลซึ่งอยู่ในวัยแบบอเนี่ยไปไว้ที่เมืองมักกะท่านหญิงฮายัรได้กล่าวถามต่อท่านนบีอิบรอฮีมนะครับว่าท่านจะทิ้งฉันไว้ในสถานที่แห่งนี้กันนั้นหรือท่านนบีอิบรอฮีมเป็นไงกล่าวตอบไหมไม่ตอบหันหน้าท่านหญิงฮายัรกล่าวถามเป็นครั้งที่สองท่านจะทิ้งฉันไว้ในสถานที่ที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีผู้คนแบบนี้กันนั้นหรือท่านนบีอิบรอฮีมตอบไหมไม่ตอบท่านหญิงฮายัรกล่าวถามต่อท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮุอะมะรอกะบิฮาซาที่ท่านนำฉันและก็ลูกมาไว้ณสถานที่แห่งนี้เป็นคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวว่าไงนะใช่ท่านหญิงฮายัรกล่าวว่าไงอีซันลาอยู่ด้อยยะนาดังนั้นอิบรอฮีมไปเถอะอิบรอฮีมไปเลยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราหลังจากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ได้มาเยี่ยมนะครับภรรยาและก็ลูกของท่านจนกระทั่งเมื่อท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเติบโตขึ้นมาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวจากเผ่ายุรฮุมพอหลังจากนั้นเนี่ย
ก็มีชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยนะครับมาตั้งถิ่นฐานที่มักกะเนื่องจากอะไรเพราะมักกะมันมีบ่อน้ำที่เกิดขึ้นจากการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยนะครับเอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยจนกระทั่งเกิดเป็นบ่อน้ำอะไรซัมซัมชาวเผ่ายุรุมซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเนี่ยก็เดินทางมาขออยู่กับท่านนบีอิสมาอีลด้วยจนกระทั่งแต่งงานครั้งหนึ่งท่านนบีอิบรอฮีมมาเยี่ยมนะครับท่านนบีอิสมาอีลและพบกับภรรยาของท่านนบีอิสมาอีลบอกว่าท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยอยู่ไหมไม่อยู่อิบรอฮีมก็กล่าวถามแก่ท่านแก่ภรรยาของอิสมาอีลนะครับว่าสามีของเธอไปไหนภรรยาของนบีอิสมาอีลก็บอกว่าสามีเนี่ยออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพออกไปประกอบอาชีพท่านนบีอิบรอฮีมก็ถามต่อนะครับว่าแล้วการเป็นอยู่ของพวกเธอเป็นอย่างไรบ้างรู้ไหมว่าภรรยาของท่านนบีอิสมาอินตอบยังไงภรรยาตอบนะครับว่าความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยลำบากฟีบุสินในภาษาอาหรับใช้คำแปลว่าลำบากอยู่อย่างแร้นแค้นจนกระทั่งแทบที่จะไม่มีอาหารที่จะกินท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวถามนะครับว่าแล้วชีวิตครอบครัวของเธอเนี่ยไม่มีความสุขเลยเหรอภรรยาบอกว่าไม่มีความสุขเพราะนี่เป็นชีวิตที่แร้นแค้นไม่มีอาหารที่จะกินไม่มีบ้านนะครับที่มีเครื่องใช้ไม้สอยที่ครบถ้วนท่านนบีอิบรอฮีมฝากกับภรรยาถ้าอิสมาอีลมาเนี่ยฝากสลามกับอิสมาอีลและก็บอกว่าให้เปลี่ยนประตูบ้านให้เปลี่ยนประตูบ้านพอท่านนบีอิสมาอีลกลับมาเนี่ยท่านนบีอิสมาอีลก็ถามภรรยานะครับว่าวันนี้มีใครมาที่บ้านเราหรือเปล่าภรรยาก็เล่าให้กับท่านนบีอิสมาอีลฟังว่ามีคนแก่คนหนึ่งมีชายแก่คนหนึ่งมาหามีรูปร่างแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาพูดอะไรกับเธอบ้างเขาก็ถามฉันถึงท่านแล้วก็ถามว่าความเป็นอยู่ของพวกเราเป็นอย่างไรท่านนบีอิสมาอีลก็ถามว่าแล้วเขาสั่งอะไรกับเธอไว้บ้างเขาสั่งว่าให้เปลี่ยนประตูบ้านท่านนบีอิสมาอีลบอกว่านั่นคือพ่อฉันแล้วก็พ่อสั่งให้ฉันเนี่ยตอนลากยากับเธอตอนนี้เธอกลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอได้แล้วเพราะอะไรเพราะเนื่องจากภรรยาคนนี้ไม่รู้จักที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นท่านนบีอิสมาอีลก็แต่งงานใหม่พ่อก็มาเยี่ยมถามด้วยกับคำถามเดียวกันท่านนบีอิสมาอีลไม่อยู่ถามว่าชีวิตของครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างภรรยาคนที่สองกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลละชีวิตของพวกเราอัลฮัมดุลิลละแล้วอาหารที่พวกเธอกินมีอะไรบ้างมีอาหารอะไรกินบ้างภรรยาบอกว่ามีแต่เนื้อกับน้ำท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวนะครับว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญในเนื้อและก็น้ำที่พวกท่านทั้งหลายได้รับประทานแล้วก็ฝากสลามให้กับอิสมาอีลพอท่านนบีอิสมาอีลกลับมาภรรยาก็บอกว่าได้มีชายชราคนหนึ่งได้มาหาเราได้มาถามแล้วก็ฝากดุอาให้กับเราเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นการบอกว่าภรรยาคนนี้รู้จักที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความกตัญญูในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตามและด้วยกับดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมืองมักกะฮ์ก็เต็มไปด้วยกับเนื้อและก็น้ำแม้ว่าในมักกะฮ์เองเนี่ยจะไม่มีปศุสัตว์ไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีทุ่งหญ้านะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าบุคคลผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆให้กับเขาชัยฏอนเนี่ยพยายามนะครับที่จะชักจูงเราให้ออกห่างจากการขอบคุณกตัญญูต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันได้สัญญากับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้นะครับว่าซุมมะลาอาติยันนะฮุมโอ้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะมาหาลูกหลานของอาดัมเนี่ยมิมไบนีไอดีหิมทั้งข้างหน้าวะมินคอนฟีหิมทั้งข้างหลังวะอันไอมานหิมทั้งด้านทางขวาวะอันชะมาอิลหิมและด้านทางซ้ายวะลาตะยิดูอักษรฮุมชากิรีนและโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะพบว่าปวงบ่าวของท่านทั้งหลายที่ถูกล่อลวงจากฉันเนี่ยจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์ก็ล่ะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวตอบแก่อิบลีสนะครับว่ากอรักซุตมินฮามะซูมัมมะฮูรอเจ้าจงออกไปจงออกไปในสภาพของผู้ที่ต่ำต้อยจงออกไปในสภาพของผู้ที่ขับไล่อิบลีสถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งอิบลีสถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขับไล่แต่วันนี้หลายๆคนในชีวิตของผู้ศรัทธากำลังเอาอิบลีสมาเป็นเพื่อนกับเขาจนกระทั่งออกห่างจากการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้กล่าวนะครับว่าละมันตะบิอากามินฮุมและฉันจะให้บุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าละอัมละอันนะญะฮันนัมเอาไปบรรจุในนรกยะฮันนัมมินฮุมอัจมาอินทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราอาจจะกล่าวได้นะครับว่าผู้ใดก็ตามที่มีความกตัญญูขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะเป็นผู้ที่รอดพ้นจากการถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาอินนัลลอฮะละกอฟูรุรรอฮีมหากแม้นว่าเราได้พิจารณาถึงความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเรานั้นจะพบว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้เราลองคิดดูนะครับว่าในการที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สิ่งต่างๆรอบตัวเราในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีอาชีพในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีลูกหลานในการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราสามารถที่จะปฏิบัติตัวเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นี่คือความเมตตาที่หลายคนลืมและไม่คิดที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซตะอัซซะนะร็อบบุกุมและเมื่อครั้งที่พระผู้อภิบาลของพวกท่านได้กล่าวประกาศเอาไว้นะครับว่าลาอินชะกัรตุมลาอาซีดันนะกุมหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นขอบคุณต่อเรามีความกตัญญูต่อเราละอาซีดันนะกุมเราก็จะเพิ่มพูนให้กับท่านท่านอิหม่ามซุบยานอิบนุอุยัยนะรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าความหมายของอายะกุรอานอายะนี้ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่าละอินชะกัรตุมนิอมะตีหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณต่อความเมตตาที่เราได้ประทานให้กับเจ้าละอาซีดันนะกุมตออาตีเราก็จะเพิ่มให้เจ้าทั้งหลายนั้นมีการตออะห์เชื่อฟังต่อเรายิ่งเราขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าไหร่ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มการเป็นบ่าวที่ดีของเราที่มีต่อพระองค์เพื่ออะไรล่ะอัลลตีตะกูดุกุมอีลาญันนะตีเพื่อที่จะด้วยกับการงานต่างๆเหล่านั้นจะนำตัวของพวกเจ้าไปสู่สวงสวรรค์ของเราท่านอิหม่ามอัชชาวกานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวอธิบายอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับว่าฟะมันชะกะรัลลอฮุอะลามารอซะกะฮูใครก็ตามที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์ได้ประทานให้กับท่านวัสซะอัลลอฮุอะลัยฮิฟีริสกีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยิ่งประทานริสกีให้กับเขามากขึ้น
ยิ่งเรามีทรัพย์สินเงินทองยิ่งเรามีสุขภาพที่ดียิ่งเรามีลูกหลานพอริสกีเนี่ยเราคุยกันมาตลอดนะครับว่าไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่เงินทองริสกีคือทุกองค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถที่จะดำรงอยู่ได้นั่นคือปัจจัยยังชีพทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองสติปัญญาความศรัทธาความรักความอีมานต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเชื่อมั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือริสกีนั่นคือปัจจัยยังชีพยิ่งถ้าเราขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความรู้วันนี้เรามาศึกษาความรู้และเรายิ่งศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนในความรู้ให้กับเราถ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเรายิ่งเราใช้จ่ายทรัพย์สินในหนทางของพระองค์เป็นไงละอาซีดันนะกลุ่มพระองค์ก็จะเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพเพิ่มพูนทรัพย์สินให้กับเราวะมันชะกะรัลลอฮ์และใครก็ตามที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลามาอักดอรฮูอะลัยฮิมินตออาติฮีในการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างมากขึ้นเริ่มต้นเราละหมาด5เวลาอย่างครบถ้วนละหมาดอย่างมีคุณภาพละหมาดอย่างมีความคุชัวมีความนอบน้อมละหมาดอย่างมีความเชื่อมั่นในการตอบรับของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เพิ่มอะไรให้เราละหมาดสุนัตเริ่มต้นจาก5เวลาพอทำได้ดีอัลลอฮ์เพิ่มให้เรามีการละหมาดสุนัตสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ดีล่ะอัลลอฮ์เพิ่มอะไรให้กับเรามันเพิ่มขึ้นโดยตัวของเราโดยอัตโนมัติละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตรถ้าเราบริจาควันนี้เริ่มต้นด้วยกับการบริจาคในสิ่งที่เป็นซะกาตที่จำเป็นของพวกเราเราเริ่มต้นจากซะกาตด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไงหลังจากนั้นเวลาที่มีใครมาขอบริจาคเราก็สามารถที่จะหยิบยืมทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ไปสู่การบริจาคได้อย่างง่ายดายต่ออะเท่าไหร่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มให้กับเรามากเท่ามากขึ้นเท่านั้นวะมันชะกอรอฮูอะลามาอัลอามะอะลัยฮิบิฮิมินัสซิฮะและใครก็ตามที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสุขภาพที่ดีที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนในสุขภาพให้กับเขามากขึ้นยิ่งคนมีสุขภาพที่ดีและใช้สุขภาพที่ดีที่มีอยู่นะครับในการปฏิบัติตัวเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะเพิ่มพูนสุขภาพที่ดีให้กับเราและรูปแบบของการเพิ่มพูนสุขภาพที่ดีกับเราไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่เราสุขภาพดีอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะทำให้สุขภาพของเราดียิ่งขึ้นอย่างเช่นเราอยู่ในวัยหนุ่มเรามีพละกำลังเรามีความเข้มแข็งเราก็กินโดยที่เราไม่เลือกแต่ด้วยกับความที่เรายังมีอายุน้อยเราก็มีความแข็งแรงถ้าเราใช้ชีวิตวัยหนุ่มในการเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอบคุณต่อพระองค์พออายุมากขึ้นเราก็มีความรู้มากขึ้นว่าอาหารประเภทไหนที่เราควรที่จะรับประทานว่าอาหารประเภทไหนที่เราที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงว่าการออกกำลังกายประเภทไหนที่เหมาะสมกับวัยของเราสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นไหมก็จะดีขึ้นถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้มาจากอะไรได้มาจากการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮีดายะห์ได้ดลใจให้กับเราการขอบคุณความกตัญญูต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับมี3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจของเราก็คือการที่เราจะต้องรู้ด้วยกับหัวใจของเรานะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญการที่เราเป็นมุสลิมไม่ได้ด้วยกับความบังเอิญ
การที่เราเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ด้วยกับความบังเอิญการที่เรามีอาชีพการที่เรามีลูกหลานการที่เรามีทรัพย์สินการที่เรามีสิ่งต่างๆที่สามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญและไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความสามารถของเราแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นด้วยกับการกำหนดและความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรารู้จักกอรูนไหมครับกอรูนเป็นใครเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามอยู่ในตระกูลที่ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กอรูนรวยไหมรวยรวยแค่ไหนรวยจนกระทั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังในอัลกุรอานนะครับว่าต้องใช้คนแบกกุญแจห้องที่เก็บสมบัติของกอรูนเนี่ยเป็นจำนวนมากรวยมากแต่กอรูนขอบคุณต่ออัลเลาะห์มั้ยไม่กอรูนบอกว่าไงสิ่งที่ได้มาจากอะไรอะลาอิลมิลอินดีมาจากความรู้ของฉันเหมือนกับหลายคนของพวกเราทำไมรวยล่ะอ๋อพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้เพราะฉันเรียนเก่งเรียนจบหมอจบแพทย์เรียนจบวิศวะและด้วยกับการเรียนด้วยกับสติปัญญาทำให้ฉันสามารถที่จะมีทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ได้ลืมไปว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอรูนก็เช่นเดียวกันบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อะลาอิลมิลอินดีมาจากใครมาจากความรู้มาจากการบริหารมาจากความเชี่ยวชาญที่ฉันมีอยู่และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฉายภาพให้เราเห็นภาพของคนคนในยุคอดีตกับปัจจุบันจริงๆไม่ต่างกันชาวบ้านชาวบ้านเวลามองกอรูนมองไงโอ้คนนี้เป็นคนที่มีวาสนาดีกูน่าเล่าให้เราฟังคนนี้เป็นคนที่มีวาสนาดีเพราะอะไรเพราะมีความร่ำรวยเหมือนกับที่หลายๆคนที่ไม่มีอีหม่านมองคนรวยที่ช่อโกงมองคนรวยที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายโดยที่ไม่รู้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาแบบไหนมองไหมโอ้น่าอิจฉาเหลือเกินมีเงินเยอะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ยังประโยชน์จนกระทั่งวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษกอรูนด้วยกับทำให้แผ่นดินสูบไม่ได้สูบกอรูนอย่างเดียวสูบกอรูนและก็บ้านทรัพย์สินของกอรูนลงไปด้วยเราลองคิดนะครับว่าการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจของเราเนี่ยก็คือการที่เราขอบคุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็ตามเหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกข้อแตกต่างระหว่างคนที่มีบ้านหลังใหญ่เข้าไปในบ้านเนี่ยมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างมากมายมีเก้าอี้มีทีวีมีอาหารแต่ชีวิตของเขาไม่มีความสุขกับคนยากจนคนหนึ่งที่ที่บ้านของเขาเนี่ยแทบที่จะไม่มีอะไรเลยสองคนนี้เวลาที่เข้าไปในมัสยิดมีความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันคนที่เป็นคนยากจนเข้าไปในมัสยิดมัสยิดมีเก้าอี้ไหมไม่มีทุกคนจะต้องนั่งพื้นถ้าคนละหมาดนั่งยืนละหมาดไม่ได้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งแต่โดยพื้นฐานต้องนั่งพื้นต้องเอาศีรษะลงไปสูญหยุดกับพื้นดินเหมือนกันคนที่มีอีหม่านกตัญญูต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาออกมาจากมัสยิดหรืออยู่ในมัสยิดในสภาพของผู้ที่มีความสุขเพราะหัวใจของเขาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ประทานให้แต่คนที่ไม่มีอีหม่านคนที่เนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถามแก่ตัวของเขาเองนะครับว่าทำไมฉันต้องมาก้มศีรษะของฉันกับพื้นทำไมฉันต้องมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเก้าอี้ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกแต่ถ้าทั้งสองทั้งคนยากจนและคนร่ำรวยมีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือไม่ว่าจะอยู่ในมัสยิดที่มีความแตกต่างกันเป็นไงหัวใจของเขาก็มีความรู้สึกสงบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นประการแรกนะครับ
ในการที่เราจะต้องเป็นบ่าวที่มีความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือในเรื่องของหัวใจในเรื่องของหัวใจที่จะต้องรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราประการต่อมาชุกรุนลิซานก็คือการที่ลิ้นของเราเนี่ยจะต้องพูดออกมาในการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอัมมาบินิอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าในสิ่งที่เป็นความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเจ้าเนี่ยฟะฮัดดิษจงพูดออกมาจงประกาศออกมาจงแสดงออกมาเหมือนกับเวลาที่เราประกอบอาชีพและได้รับริสกีปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราคืออะไรอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกับเราที่เวลาทานอาหารเสร็จถ้าอาหารเหล่านั้นได้มาจากไหนได้มาจากการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราหน้าที่ของเราคืออะไรอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราได้เสื้อใหม่ท่านนบีสอนให้เราอ่านดุอาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่3 1หัวใจ2ลิ้นของเราจะต้องแสดงออกด้วยกับความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหัวใจของเราและประการที่3ก็คืออวัยวะต่างๆของเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาอย่างครบถ้วนจะต้องแสดงออกด้วยกับความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่ำรวยไหมครับรวยไหมไม่รวยเป็นใครเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหน้าที่มากหรือน้อยกว่าพวกเรามากกว่าบ้านก็ยากจนจนกระทั่งภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าบ้านของเราบางครั้ง3วันไม่มีอะไรไม่มีควันที่แสดงออกถึงการทำกับข้าวและอาหารส่วนใหญ่ในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรขนมปังอินทผลัมกับน้ำส้มแต่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวถึงลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับว่าในยามค่ำคืนท่านนบีละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านเนี่ยบวมท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวถามต่อท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ท่านเป็นผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องจากความผิดทำไมท่านจึงต้องยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านบวมท่านนบีตอบว่าไงอาฟาลาอากูนาอับดันชะกูรอโอ้อาอิชะฮ์เอ๋ยเธอไม่ต้องการให้ฉันเป็นบ่าวผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือกลับมาที่พวกเราวันนี้เรามีอะไรเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดตู้เย็นเข้าไปในบ้านเป็นไงเราเคยยืนละหมาดในยามค่ำคืนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างไหมการละหมาด5เวลาของเราเราเคยละหมาดเหมือนกับว่าเป็นการละหมาดเพื่อที่จะสั่งลาชีวิตในโลกดุนยานี้หรือเปล่าหรือการละหมาดของเราละหมาดเพื่อที่จะให้มันเสร็จเพราะเดี๋ยวฉันมีธุระจะต้องไปทำต่อเพราะเดี๋ยวฉันมีเรื่องที่จะต้องไปสะสางเพราะเดี๋ยวฉันมีสิ่งนั้นฉันมีสิ่งนี้และไอ้ที่คิดไม่ได้นอกละหมาดก็คิดออกตอนละหมาดเพราะอะไรเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับขนาดบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ปัจจัยยังชีพอย่างมากมายในโลกดุนยาอย่างท่านนบีเนี่ยท่านละหมาดจนกระทั่งเท้าทั้งสองของท่านบวมแต่เราในฐานะของผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ต่างสิ่งต่างๆอย่างมากมายคือที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเฉพาะพวกเราแม้แต่ตัวผมเองก็ยังนึกนะครับเวลาอ่านหะดีษบทนี้นึกกลับมาที่ตัวเองว่าทำไมเราเนี่ยไม่รู้จักที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงออกการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอวัยวะต่างๆด้วยกับสายตาให้เรามองเห็นวันนี้ไม่ต้องไม่มีต้อกระจกไม่มีต้อหิน
สามารถมองสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนการขอบคุณต่ออัลเลาะห์คืออะไรคือการให้ตาของเรามองในสิ่งที่เกิดประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มองอะไรอัลกุรอานให้ตาของเรามองอัลกุรอานพี่น้องเชื่อไหมครับว่ายาที่จะรักษาสายตาที่ดีที่สุดก็คืออัลกุรอานอ่านกุรอานมากตายิ่งมองชัดอ่านกุรอานมากนะครับสายตาเนี่ยนะครับจะเป็นสายตาไม่ใช่เพียงไม่ใช่มองอย่างเดียวสายตาของหัวใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะแบ่งแยกระหว่างความดีและก็ความชั่วหูของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวันนี้หูไม่หนวกสามารถที่จะได้ยินสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเราการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหูเราคืออะไรฟังในสิ่งที่มีประโยชน์อย่าไปดูหนังฟังเพลงมันมากนะครับอย่าไปดูละครอย่าไปนั่งจับกลุ่มกันเพราะเวลาจับกลุ่มพูดถึงใครพูดถึงคนอื่นตอนเราไม่อยู่เขาก็พูดถึงเรานั่นแหละเพราะนั้นอย่าไปนั่งให้หูอยู่กับฟังในสิ่งที่มีประโยชน์ให้มือของเราให้มือของเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ให้มี10นิ้วเนี่ยนะครับใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตัวของเราและก็สังคมของเราให้ทุกอวัยวะของเราเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่เป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะในวันกิยามะห์ลิ้นของเราพูดตอบโต้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มั้ยไม่ได้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามตลอดชีวิตของเจ้าทำอะไรบ้างอะไรตอบตาตอบหูตอบมือตอบขาตอบว่าฉันได้ไปสูญต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณสถานที่อย่างนี้ฉันได้ใช้มือข้างขวาของฉันหยิบเงินในกระเป๋าเพื่อที่จะบริจาคในหนทางของพระองค์ฉันได้ใช้สายตาของฉันมองในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตฉันได้ใช้อวัยวะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาเนี่ยในการทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตัวของฉันและก็สังคมโดยรวมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สอนเรานะครับว่าใครก็ตามมันซุนิอาอิไลฮิมะรูฟุนใครก็ตามที่ทําดีกับเราถ้ามีใครทําในสิ่งที่เป็นความดีกับเราเนี่ยฟะกอลลิฟาอิลิฮิก็จงกล่าวแก่บุคคลนั้นก็จงกล่าวแก่บุคคลนั้นกล่าวว่าไงยะซากัลลอฮุค่อยรอถ้ามีใครทำความดีกับเราถ้ามีใครที่มีบุญคุณกับเราให้กล่าวกับเขาว่ายะซากัลลอฮุค่อยรอฟะกอดอับลอกฟิสซะนะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความขอบคุณและท่านนบียังกล่าวต่อไปนะครับว่ามันซอนาอิไลกุมมาอรูฟาใครก็ตามนะครับที่ทำความดีกับพวกท่านฟะกาฟิอูฮูก็จงตอบแทนเขาฟะอิลัมตะยีดูมาตุกาฟิอูนะฮูถ้าพบว่าไม่มีสิ่งที่จะแสดงออกถึงความขอบคุณฟะดะอูละฮูท่านนบีบอกให้เราขอดุอาถ้ามีใครมาทำดีกับเราถ้ามีใครมาช่วยเหลือเราถ้าเวลาที่เราเจ็บป่วยมีใครมาเยี่ยมเยียนเราแต่เราไม่มีความสามารถที่จะแสดงออกในการตอบแทนต่อเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะไปหยิบยื่นให้กับเขานะครับไม่มีสิ่งของที่จะไปมอบให้กับเขาท่านนบีกล่าวว่าไงฟะดะอูละฮูก็จงขอดุอาให้กับเขาฮัตตาตะเราอันนะกุมกอดกะฟะตูมูจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าท่านได้ตอบแทนนะครับในความดีงามที่เขาได้กระทําให้กับท่านเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมของเขาได้กับหัวใจที่บริสุทธิ์ขอสิ่งดีงามให้กับพี่น้องของเขาขอให้เขามีอีมานขอให้เขามีสุขภาพที่ดีขอให้เขามีความมั่นคงในศาสนาขอให้เขาเป็นบุคคลที่เกิดประโยชน์แก่สังคมดุอาเหล่านี้เป็นดุอาที่ดีทั้งหมดท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ขอดุอาด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ให้กับพี่น้องของเขามาเลยกะก็จะตอบก็จะนำดุอานั้นไปส่งมอบให้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาเลยกะก็จะขอดุอาให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันวะละกะมิสลุ
และท่านก็จะได้รับในสิ่งต่างๆที่ท่านขอให้กับพี่น้องของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียนะครับต่อท่านมุอาซอิบนุญะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับว่าให้เป็นคนที่รู้จักที่จะกตัญญูรู้คุณมุอาซได้กล่าวนะครับว่าอาคอซะบิยะดีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จูงมือของฉันฟะกอละและท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนีลาอูฮิบบุกะยามุอาซโอ้มุอาซเอ๋ยฉันรักท่านตรงนี้เป็นสิ่งนะครับเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราหลายคนไม่ค่อยที่จะนำมาสู่การปฏิบัติเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งให้เรากล่าวให้เขารู้ว่าเรารักเขาไม่ได้รักในเชิงชู้สาวแต่เป็นความรักในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันเป็นความรักในฐานะของผู้ที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันให้เราบอกอย่างเช่นเรามีเพื่อนของเราที่เรารักมากคนนี้เป็นคนที่มีอีหม่านเป็นคนที่มีการปฏิบัติเป็นคนที่ตออาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่มีละหมาดอย่างเคร่งครัดให้เราบอกอินนีอูฮิบบุกฉันรักท่านตอบว่าไงถ้ามีคนกล่าวลักษณะนี้กับเราบอกว่าฉันรักท่านให้เรากล่าวตอบนะครับว่าอะฮับบะกัลลอฮ์ฟีมาอะฮบับตานาแปลว่าอะไรอะฮับบะกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักท่านในสิ่งที่เป็นความรักในระหว่างเราทั้งสองอะฮับบะกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักท่านฟีมาอะฮบับตานาในความรักที่มีระหว่างเราทั้งสองก็คือในความรักที่วางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะใครก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวแก่มาลาอิกะห์ยามาลาอิกะตีโอ้มาลาอิกะห์ของฉันอินนีอุฮิบบุฟูลานฉันรักคนคนนี้ฉันรักบ่าวของฉันคนนี้และมาลาอิกะห์ก็จะมาบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนนี้เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงรักเขาเหมือนกับดังเช่นที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาเพราะนั้นเป็นหน้าที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรารักใครเนี่ยให้เราบอกว่าเรารักท่านรักในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกุนตุท่านมูอาซก็กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าวะอานาอุฮิบบุกะยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันก็รักท่านเช่นเดียวกันท่านนบีสอนดุอาให้กับท่านมูอาซนะครับว่าฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาให้กับท่านมูอาซเป็นดุอาที่อยากที่จะให้พวกเราขอเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวผู้ที่ขอบคุณเป็นบ่าวผู้ที่กตัญญูต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหลายๆครั้งสิ่งที่เราแสดงออกสิ่งที่เรากระทำอาจจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราขาดในการขอดุอาและขาดในความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีสอนท่านมูอาซนะครับว่ายามูอาซฟะลาตะดะอันตะกูละฟีกุลลิศอลาตินโอ้มุอาซเอ๋ยอย่าได้ลืมในการที่กล่าวดุอาบทนี้หลังจากการละหมาดในทุกๆครั้งที่ท่านละหมาดหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยกมือขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอว่าไงร็อบบีอะอินนีร็อบบีอินนีตัวอินนะครับอัลลอฮุมะร็อบบีโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอพระผู้อภิบาลของเราอินนีจงช่วยเหลือฉันจงช่วยเหลือฉันอะลาซิกริกะ
ในการที่ให้ฉันรำลึกถึงพระองค์รำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันนึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาอย่าได้ไปนึกถึงสิ่งอื่นอย่าได้ไปขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺรับบีอาอินนีโออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือฉันอัลาซิกริกะให้ฉันเนี่ยล้ำลึกถึงพระองค์วะชุกริกะทั้งที่เราบอกนะครับว่าอีมานมันมี2 อย่างหนึ่งชุกโกรขอบคุณ2ซอบัรอดทนแต่ดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอเนี่ยให้ขอให้เรามีความขอบคุณกตัญญูต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชุกริกะและขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่กตัญญูต่อพระองค์กตัญญูต่อพระองค์ด้วยกับอะไรด้วยกับ3อย่างที่เราคุยกัน1ด้วยกับหัวใจของเรา2ด้วยกับลิ้นของเรา3ด้วยกับการกระทำอวัยวะต่างๆของพวกเราวะฮุสนีอิบาดาติกะให้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ร็อบบีอินนีหรือว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดาติกะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระผู้เป็นบานของเราขอพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือนะครับเรากำลังขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากการละหมาดของเราให้เราเป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาให้เราเป็นผู้ที่กตัญญูขอบคุณต่อพระองค์นะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราและให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์เพราะใครก็ตามนะครับที่ปฏิเสธหรือเนรคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เขาก็จะประสบกับการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนักอธิบายกุรอานบอกว่าเหตุอายะห์กุรอานนี้ประทานให้กับชาวมักกะห์ชาวมักกะห์ซึ่งเดิมมีอะไรไหมเป็นพื้นแผ่นดินที่ไม่มีอะไรเลยแต่หลังจากนั้นเป็นพื้นแผ่นดินที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญมีผลหมากรากไม้มีอาหารอย่างมากมายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะดะรอบัลลอฮุมะซะลันกอรยะตันกานัตอามินะตันมุตมะอินนะในซูเราะห์อันนะฮลอายะห์ที่112อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกอุทาหรณ์ถึงเมืองหนึ่งกานัตอามินาตันซึ่งเป็นเมืองที่ซึ่งมีความปลอดภัยมุตมาอินนาตันซึ่งเป็นเมืองที่ซึ่งมีความสงบยะตีริสกุฮารอกอดันมินคุลลิมากันและได้รับปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากทุกทิศทางฟากาฟารัตบิอันอุมิลลาและชาวเมืองนั้นก็ได้ปฏิเสธต่อความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรเกิดขึ้นฟาอาซากอฮัลลอฮุลิบาซันยูอิวันคาฟพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ได้เขาได้ลิ้มรสกับความรู้สึกหิวกระหายและความรู้สึกกลัวบิมากานูยัสนาอูนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทํานักอธิบายกุรอานบอกว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงเมืองมักกะซึ่งในอดีตนั้นเมืองมักกะเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของชาวอาหรับในยุคสมัยนั้นจนกระทั่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศสัจธรรมศาสนาอิสลามชาวเมืองมักกะส่วนใหญ่เป็นไงปฏิเสธต่อท่านนบีปฏิเสธต่อศาสนาอิสลามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ชาวเมืองมักกะประสบกับความหิวกระหายและความกลัวหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์
ปรากฏอิสลามมีความเข้มแข็งพออิสลามเข้มแข็งใครกลัวชาวมักกะกลัวกลัวเพราะอะไรเพราะเคยขับไล่เพราะเคยปฏิเสธต่อศาสนาอิสลามเห็นไหมครับเพราะนั้นยิ่งถ้าเราขอบคุณกตัญญูต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนเราก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นและถ้าเราปฏิเสธต่อความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนรคุณต่อพระองค์อินนาอะซาบีละชะดีดแท้จริงการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่หนักหน่วงแล้วก็เจ็บปวดยิ่งบนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวของเราเองนะครับว่าชีวิตของพวกเราในปัจจุบันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพของบ่าวผู้ที่กตัญญูต่ออัลเลาะห์หรือเรากำลังอยู่ในสภาพของบ่าวผู้ที่กำลังเนรคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะฝากพูดคุยกับพวกเราด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมาอีน